เอานี่ไงปีมะละกุนอ่ะเชิญปีมะละกุน กราบสวัสดีมาแล้วเว้ย นี่ไงท่านย่อมได้ย่อมได้โอ้โอ้ขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยังสาวสวยอยู่นะ ขอสองสวัสดีค่ะไม่ใช่หม่อมหลวงนะนายปีนายปีมะละกุนค่ะหนูก็จำผิดจำถูกขออภัยด้วยนะคะตอนที่ทำจสร้อยครับโอเคตอนนี้ท่านก็ยังทำจสร้อยอยู่นะคะใช่มาเป็นดีเจไหมอะไรนะคะมาเป็นดีเจไหมดีเจที่จสร้อยเหรอคะใช่ตอนนี้ออกอากาศนะครับสดอ้าวจริงหรือเปล่าคะใช่เปิดดีค่ะเปิดท่านสิครับสวัสดีท่านผู้ชมจอสอร้อยทุกๆคนนะคะตอนนี้รถติดไหมคะค่ะการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเลี้ยวไปแล้วก็เลี้ยวมาแล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านเลยค่ะทำมา34ปีแล้วครับรถติดมากขึ้นทุกวันไม่ได้ช่วยเลยตอนนี้ช่วยอะไรครับช่วยคนแก่ที่หลงออกจากบ้านอ๋อค่ะท่านติดป้าย forget me not เนี่ยอะไรขึ้นมาดิฉันกดอินไว้ให้ท่านของท่านขยายของท่านให้ใหญ่ขึ้นค่ะเต็มจอเลยค่ะตอนนี้ค่ะแหมโคตรหล่อเลย จริงค่ะก็เป็นคนหล่อจริงๆค่ะคนเราเนี่ยความคนเราไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปขนาดไหนถ้าเกิดเราเกิดมาหล่อก็คือแปลว่าหล่อค่ะท่าน แหมหวานจริง โอเคแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ที่จสร้อยหรือเปล่าคะหรือว่าอยู่ที่บ้านทำอ๋อค่ะแล้วจสร้อยกิจการเป็นยังไงบ้างคะท่านโอ้ยสบายไปเรื่อยๆสบายมากโฆษณาเยอะโฆษณาเยอะโอ้ดันโฆษณามาที่ TikTok ช็อปดร.มาริกาบ้างนะคะเราเคยคุยกันนะสมัย ITV อ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะทำเป็นลืมผมไม่ได้ไม่ลืมค่ะเมื่อกี้ตาถั่วค่ะเมื่อกี้ตาถั่วไปนิดนึงค่ะขอโทษค่ะมองไม่เห็นไงไม่รู้ค่ะนั่นไม่รู้ว่าระดับใช่ไม่รู้ว่าระดับบิ๊กจะมาอยู่แถว TikTok ไม่รู้ค่ะแอบมาฟังหลายหนแล้วโอ้จริงแล้วเปล่าคะวันนี้คุณเพิ่งมองชื่อผมอ่ะคุณไม่เคยสนใจใช่ค่ะไม่ปกติไม่มองหน้าใครเลยค่ะปกติแล้วขวดน้ำวันนี้โชคดีมองเจอชื่อก็นึกถึงอดีตเก่าๆว่าค่ะท่านแล้วทักปองไปนะปองก็ไม่เคยมองชื่อผมพี่ปองนี่ยิ่งกว่าหนูอีกค่ะยังงงงงกันอยู่เลยตอนนี้ฝึกกันเนี่ยแต่งหน้าไปพูดไปครับแต่งหน้าไปพูดไปเดี๋ยวโทรหาพี่ปองดิพี่บอกไม่ยอมมองกล้องเลยไม่ยอมบอกปองว่าคิดถึงด้วยบอกพี่ปองว่าคิดถึงนะคะได้นะคะใช่ใช่โทรหาพี่ปองเลยแต่คุณแม่ค่ะมันมากมากนะทุกคนคุณที่คุณคุยเหรอคะผมชอบมากมากเลยอ๋อค่ะทำยังไงสองช่องทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวก่อนเนี่ยที่ไอเราก็มือใหม่ทางด้านการแบทเทิลแล้วผมมือไม่ใช่มือใหม่มือสดเดี๋ยวนะคะทำยังไงนะสองช่องเดี๋ยวแป๊บนึงนะสองช่องเหรอเอาอย่างนี้แหละพี่วัสดุพิมพ์มาหน่อยทำยังไงเออไปกดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วท่านสบายดีนะคะแข็งแรงนะคะโอ้สบายดีครับประชุมทุกวันโอ้เล่นเจ็ตสกีโอ้เล่นเจ็ตสกีด้วยเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ยังขับเครื่องบินอยู่ยังขับเครื่องบินอยู่ครับโอ้เล่นเจ็ตสกีนี่ไปเล่นบึงไหนคะท่านไม่มีบ้านที่ศรีราชาไงอ๋อไปที่ศรีราชาไปเล่นจากศรีราชาอ้อมเกาะศรีชังนะครับอ๋อค่ะมีเจ็ตสกีไปเล่นเจ็ตสกีแบบเล่นกับใครคะท่านปกติเล่นกับใครคะแอดดาวพงแอดอ๋อโค้ชสุบอกว่าเราต้องนึกก่อนนะครับว่าแอดเป็นใครว่างสายค่ะนึกออกไหมฮะแอดคือใครแอดเดี๋ยวนะคะนึกไม่ออกค่ะพลเอกแอดจุฬานนท์อ๋อค่ะระดับใหญ่หมดเลยค่ะค่ะเล่นเจ็ตสกีกันเป็นเจ็ตสกีด้วยกันแสดงว่าแข็งแรงกันมากเลยนะคะเนี่ยอยากหนุ่มไม่อยากหนุ่ม
โอ้สุดยอดเลยนะคะยังแบบยังแบบว่าจิบแชมเปญกันอยู่บ้างไหมคะสบายมากครับสบายมากโอ้โหโอ้แสดงว่าสุขภาพดีมากรุ่นนี้แล้วยังขี่เจ็ตสกียังขับเครื่องบินโอ้สุดยอดมากเลยนะคะมันต้องตรวจทั้งสายตาความไวตรวจทั้งหูฟังนะฮะถ้าไม่ผ่านก็บินไม่ได้ค่ะท่านแล้วก็จอสอร้อยนี่ก็ตอนนี้พนักงานเยอะไหมคะเยอะอยู่ไหมคะตอนนี้ประมาณร้อยกว่า120คนครับโอ้ซึ่งเป็นอมตะมากเลยนะคะจอสอร้อยนี่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากๆ24ปีมาแล้วครับใช่ค่ะสุดยอดเลยนะคะแต่เขาเชิญมาให้ช่วยเรื่องรถติดแต่รถติดเพิ่มขึ้นทุกวันช่วยไม่ได้เพราะว่าคนซื้อรถทุกวันแล้วถนนเท่าเดิมค่ะใช่มันควรจะสร้างถนนเพิ่มเมื่อไม่รู้เห็นตู่มันสร้างเยอะเหมือนกันนะสร้างไปประมาณ 8-9 เส้นสำหรับรถไฟฟ้าค่ะใช่เป็น 8-9 เส้นที่สร้างในช่วงเวลาแค่8ปีโดยที่ไปเอาเส้นที่จะต้องทำมาในอนาคตประมาณ30ปีมาสร้างหมดแล้วมาสร้างไปคือแปลว่าเจริญเร็วมากใช่แต่ผมไม่กล้าขึ้นนะ BTS ทำไมอะคะขึ้นไปแล้วเห็นแต่สาวสวยๆขาสวยโอ้ค่ะใจได้ใจเต้นหมดโอ้ใจเต้นนะคะขึ้นไปเจอแต่สาวนะสาวรุ่นปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวนี้เขาหน้าตายังไงเขาก็สวยหมดนะคะตอนนี้ใช่ไม่มีใครขี้เละเลยแล้วก็จนด้วยครับกางเกงจีนขาดอ๋อใส่เกงขาดค่ะมุกค่ะนี่คนโอ้มุกมานะคะโอเคนะคะมุกอยากจะแจกกางเกงเขาไม่เอาโอ้แจกได้นะคะเขาไม่เอาถ้าไม่ขาดอ๋อค่ะเขาเจตนาค่ะยุคนี้สมัยนี้เขาจะเจตนาค่ะเขาจะเจตนานึกว่าผมไม่รู้เหรอ ผมก็เจตนามอง ผมก็เจตนามองให้เขาสบายใจมันจะไม่ควรนะคะ โอเคแล้วก็โอ้แล้วทีนี้นอกจากบริหารจอสอร้อยแล้วเนี่ยด้านปียังทำอะไรอย่างอื่นนอกจากกิจกรรมแล้วไม่เลิกทำดิฉันแล้วไงปิดดิฉันแล้วปิดคอสโมแล้วคอสโมปิดแล้วดิฉันปิดแล้วครับก็เหลือแต่จอสอร้อยเหลือแต่จอสอร้อยนะคะจะมาทาง TikTok บ้างไหมคะมาแพลตฟอร์มไหมมาแพลตฟอร์มไหมมาจอสอร้อย TikTok ก็มีอ๋อจอสอร้อย TikTok ก็มีคนฟังโอ้โหเป็นหมื่นคนฟังเป็นหมื่นคนที่ไม่ฟังเป็นล้าน70ล้านครับไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นการPK อันนี้เป็นการ PK กับผู้บริหารจอสอร้อยนะคะ ท่านคุณปีมาลากุลซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคุณปีในตำนานตัวแสบ ถ้าสมมติว่าเล่าเรื่องปีมาลากุลเนี่ยคนจะจำเรื่องปีมาลากุลเรื่องอะไรมากที่สุดคะไม่พูด โอเคสัมภาษณ์นี้สัมภาษณ์ทุกคนที่อยู่ที่ตอนนี้ทุกคนกำลังฟังการ PK ระหว่างดร.มาริกากับคุณปีมาลกุลนะคะท่านปีมาลกุลครับจริงผมก็เป็นด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ปีมาลกุลไม่แต่ไม่เอาไม่เรียกเอาเรียกได้นี่ค่ะเพราะว่าเราจบด็อกเตอร์มาจริงๆนี่ค่ะผมจบไม่จริงเอาเหรอได้แบบอะไรนะฮะได้แบบเขาเรียกว่ากิตติมศักดิ์กิตติมศักดิ์อ๋อค่ะค่ะถ้ากิตติมศักดิ์จะเรียกไม่ได้เรียกได้แต่สมองไม่ถึงแต่ต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะพอดีว่าดร.มาริกาต้องเรียกว่าด็อกเตอร์ค่ะถ้าเกิดพูดว่ามาริกาเฉยๆอ่ะมันจะมีคนชื่อมาริกาประมาณ300คนในประเทศนี้ค่ะแต่ผมไม่เคยลืมนะค่ะความดุเดือดและความสามารถค่ะไม่เคยลืมครับไม่เคยลืมความดุเดือดและความสามารถของดร.มาริกาเหรอคะใช่อ๋อเหรอคะอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะท่านขอบพระคุณมากค่ะกี่ปีแล้วที่ผมนั่งดูรู้จักมาอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะชอบเรื่องอะไรมากที่สุดคะเวลาตอนดุเดือด
ตอนดุเดือดชอบตอนขายถั่วชอบตอนขายถั่วเอาถั่วทุกคนคะถั่วเป็นถั่วที่มีคุณภาพมากอบวอลนัทนะคะแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะเอาไปฝากนะคะท่านปีมาลกุลด้วยนะคะแล้วก็ถั่วนี้บอกได้เลยนะคะว่าเป็น SME จากพะเยานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะรับประทานได้เป็นถั่วที่อร่อยที่สุดเลยค่ะที่สุดในโลกผมมีบ้านอยู่เชียงรายใกล้นิดเดียวอ๋อเดี๋ยวหนูไปโอ้เดี๋ยวหนูขนไปไว้ที่บ้านก็ได้นะคะที่เชียงราย เดี๋ยวขนไปทั้งไร่เลยค่ะ หาท่านตอนนี้ดร.มลิกาก็พูดด็อกเตอร์นะกระดักไม่เป็นไรไม่เป็นไรกับผู้ใหญ่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดมาฟังพูดมาตั้งแต่ต้นนะโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องกระดักเนาะขออนุญาตสัมภาษณ์สำหรับผู้บริหารจสร้อยคิดว่าบ้านเมืองจะไปพัฒนาไปทางไหนเขาตอนนี้มีคนฟังอยู่500คนค่ะขอโทษนะขอใช้คำหยาบแล้วนะยุ่งชิบหายยุ่งชิบหายเลยโอ้ได้สวมาก็ยุ่งโกงกันทิพย์หายได้มาโอ้โหถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แล้วคิดว่าจะเป็นยังไงคะสวนี่พี่ปองท่านปีมาลกุลเขาไปทักพี่ใน TikTok ตอนที่พี่ไลฟ์สดทาครีมอ่ะแล้วพี่ไม่ทักชื่อท่านแล้วพี่บอกว่าพี่มองไม่เห็นแล้วตอนนี้ทำยังไงรู้ป่ะตอนนี้ท่านอยู่ใน TikTok หนูกำลังPKกันอยู่เนี่ย แล้วก็เมื่อกี้เอ่ยชื่อพี่เดี๋ยวหนูเปิดสปีกเกอร์โฟนเลยนะทักเลยปองจ้าสวัสดีจ้าฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะคุณปีคิดถึงมากเลยค่ะคิดถึงมากรู้ไหมไอ้ลุงเย็นมันเอาที่เราคุณสัมภาษณ์ผมอะไปด่าผมเช็ดเลยอ๋อเหรอคะฟังใหญ่ละดังละคุณปีสบายดีนะคะสบายดีแล้วคิดถึงปองอ่ะอ๋อนี่ก็คิดถึงคุณปีมากค่ะอยากเจอคุณปีมากมาเลยมาถูกพี่มากินข้าวกันมากินข้าวแล้วมาคุยค่ะจะได้เชิญคุณมาริกาไปด้วยมันเลยไปทอล์กโชว์ทอล์กโชว์มาแล้วต้องไม่ออกอากาศนะ ไม่ออกอากาศตอนนี้คุณมาริกาดังที่สุดเลยค่ะคุณตีใช่เมื่อกี้เข้าไปดูปองนะกำลังทาหน้าอยู่แต่งหน้าอยู่ทาหน้าที่นี่แหละค่ะถ้าพักไปก็ไม่ดูไม่สนใจผมเลยโถไม่เห็นค่ะบางทีแบบไม่ได้ใส่แว่นค่ะทาหน้าอย่างเดียวกราบขอประทานโทษค่ะแต่ว่าดีใจที่ได้คุยกันคิดถึงมากนะวันนี้แบบโชคดีอะไรอย่างงี้ก็ไม่ทราบเมื่อเช้าคุณกรทัพพลังศรีโทรมาหาโอ้ยดู YouTube ปองแล้วเจ๋งที่สุดแบบเจ๋งที่สุดก็ดู YouTube บอกว่าปองมาถูกทางแล้วอย่าอยู่ในทีวีเลยต้องมาอยู่ออนไลน์ไม่กรกับผมก็คุยกันนะแล้วผมก็บอกว่าผมชอบอยู่สองคนเนี่ยดร.มาริกากับปองมันดีอ่ะแต่ตอนนี้ในโลกออนไลน์นี่ TikTok มีคุณมาริกาเบอร์หนึ่งค่ะแต่ว่าคุณปองบอกว่าเนี่ยถ้าบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้นะถ้าปองเนี่ยอยู่ในทีวีนะคนมันจะแบบคือเข้าไม่ถึงแล้วเพราะคนไม่ได้ดูทีวีคุณกรณ์บอกว่าปองทำถูกแล้วที่ออกมาอยู่ที่ออนไลน์เพราะมันเข้าถึงคนได้เยอะมากคุณก็บอกว่าเปิดโทรศัพท์มาปุ๊บเจอปองแบบปองพูดถูกทุกประเด็นเลยใช่เมื่อเช้าเพิ่งโทรมาหาไม่ได้คุยกันตั้งนานจะโทรมาปองจำไม่ได้เลยแล้วพอตอนบ่ายถูกคุณปีโทรมาปองดีใจมากเลยค่ะไม่คุณกรก็โทรมาผมอยากถามเขาว่าบ้านในโต้งมันไฟไหม ใช่ไหม ผมก็เป็นห่วงเพราะบ้านผมสร้างพร้อมๆกันนะสายไฟมันเก่าอะสายไฟเก่าค่ะเห็นลูกเขาพูดถูกหนูกัดเลยตอนนี้ต้องเอาคนมาเปลี่ยนสายไฟหมดถึงฟองนะคุณปีคุณมาริกาค่ะคุณนัดแล้วนัดกันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะ love you ค่ะ love you ค่ะคุณปีกลับสวัสดีค่ะ thank you love you too
โอเคค่ะขอบคุณค่ะนัดกันค่ะพี่กองขอบพระคุณค่ะพี่ค่ะค่ะแหมมันเลยนะกินผัวแล้วไอเลยโอ้พี่ปองพี่ปองเซอร์ไพรส์เลยตอนนี้คุณมาริกาค่ะเป็นรูปใหญ่หน่อยได้ไหมครับทำเป็นของท่านใช่ไหมคะไม่รูปผมใหญ่ไม่แมวอยากดูรูปคุณมากกว่ารูปหนูตอนนี้หน้าโซมมากเลยค่ะไม่โซมเดี๋ยวนะคะโอเคให้จับแบบนี้โอเคผมได้อะไรมา23เลย23อะค่ะอะไรครับ23 23 23น่าจะมีคนส่งของขวัญให้ค่ะขอบพระคุณครับมีคนส่งดอกกุหลาบให้ท่านด้วยค่ะนั่นน่ะผู้ใดส่งมารักตอบครับอันนี้ค่ะมีคนส่งดอกกุหลาบให้ด้วยคุณปุ๋ยคุณปุ้ยคุณปุ้ยอลินดาส่งดอกกุหลาบให้ท่านปีค่ะแล้วก็ you. ได้เหรียญค่ะได้เหรียญ23เหรียญ24เหรียญแล้วค่ะโอ้ยโหแล้วไปทำอะไรแสดงว่าดังนะคะเนี่ยเหรียญเอาไปทำอะไรเพียบเลยค่ะตอนนี้ดอกกุหลาบไปที่ท่านปีเพียบเลยแล้วเหรียญเอาไปทำอะไรครับเหรียญปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะเป็นคอยอยู่ใน TikTok ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยววันหลังพอมันครบจำนวนเนี่ยค่ะท่านก็จะต้องเข้าไปกดแลกเป็นดอลลาร์ออกมาค่ะได้ไปซื้อทัวร์ใช่ค่ะมันเป็นการไปซื้อทัวร์ใช่เอาไปซื้อทัวร์ค่ะใช่ค่ะท่านก็แลกออกมาแล้วก็กดซื้อทัวร์จริงๆถ้าเกิดไม่กดออกมาก็ได้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นคอยซึ่งอยู่ในทิกต็อกเสร็จแล้วก็ใช้คอยในทิกต็อกซื้อทัวร์ได้ค่ะ34แล้วอะไรกันเนี่ยมันต้องส่งกันใหญ่เลยค่ะตอนนี้มาส่งมาส่งมาส่งไปท่านปีบอกว่าจะเอาไว้เก็บซื้อทัวร์เอาแล้วหนุ่มหล่อไม่ออกมาหน่อยอ่ะอันนั้นพี่แบงค์ค่ะเป็นช่างแต่งหน้าใช่พี่แบงค์เมื่อกี้เต้นรำอ่ะใช่สวัสดีครับพี่แบงค์เมื่อกี้พี่แบงค์เต้นรำสวยนะวันหลังมาสอนผมมั่งอันนั้นเห็นหุ่นท่านแล้วแบบว่าสุดยอดอะไหล่สวยมากครับแสดงว่าเล่นกีฬาเป็นประจำเล่นเจ็ตสกีไงโอ้โหมีคนส่งดอกกุหลาบเพียบเลยตอนนี้41ดอกแล้วอ่ะอุ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้มีคนส่งโรซ่าด้วยโอ้ไปที่ทั้งปีหมดเลยตอนนี้โอ้ยุ่งแล้วเนี่ยมาแย่งแฟนคุณนะโอ้เต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะแบ่งกันไปเลยค่ะแบ่งแฟนๆกันไปเดี๋ยวหลังพอท่านปีมาแล้วก็จะถึง100มั้ยถึง100ค่ะถ้าเกิดยังอยู่นะคะเนี่ย56แล้วค่ะจะได้เท่าอายุผม56แล้วยังหนุ่มอยู่56ยังหนุ่มอยู่โอ้63 66แล้ว73แล้วโอ้ยคนส่งใหญ่เลยเฮ้ยเอายุ่งแล้วสงสัยคุณปีมาลากุลจะต้องเปิด TikTok Talk Show แล้วทีเนี้ยไม่ไหวไม่เอาชอบฟังมากกว่าประเทศชาตินอกจากเลือกตั้งสบมาแล้วยุ่งชิบหายแล้วมีอะไรอีกคะที่มันจะยุ่งอะค่ะท่านยุ่งทุกยุ่งหมดทุกยุ่งหมดเลยเพราะมันไม่มีอะไรสงบนะนายกก็ถูกฟ้องนายกบินไปเมืองนอกนะครับไปพบใครเออนี่ไงจำเรื่องโฟร์ซีซั่นได้ไหมโอ้ เราจะไม่ไปไกลขนาดนั้นนะคะไม่เราไม่ได้พูดอะไรอย่าไปไกลขนาดเราไม่ได้พูดอะไรเราพูดเรื่องโฟร์ซีซั่นไม่ได้พูดอะไรนะคะโฟร์ซีซั่นคือโฟร์ซีซั่นคือฤดูกาลของโลกหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนใช่ไหมก็โฟร์ซีซั่นค่ะเสียงดังโอ้สี่ฤดูมันก็มาสี่ฤดูก็มาเราใช้คำว่าสี่ฤดูใครจะว่าล่ะเออสี่ฤดูก็มาทิกตอกมันฆ่าเราเมื่อไหร่แล้วก็เปิดใหม่ใช่ไหมจำได้แม่นค่ะจำได้แม่นจำได้แม่นจำได้แม่นใครที่เป็นคนแนะผมปองนี่แหละบอกผมทันทีว่าที่โฟร์ซีซั่นไอ้ที่สี่ฤดูใครอยู่แล้วตอนนั้นก็ผมก็ตามจนเห็นวิ่งออกมานะครับอะไรนะชื่ออะไรนะมันวิ่งตามไปดูต่อยเอกยุทธเอกยุทธตุกต่อยเพราะเอกยุทธมันอยู่ในคอฟฟี่ช็อปไงเราก็ให้คนไปตามเอกยุทธมาดูเอกยุทธก็มาวิ่งมาดู
ถูกตำรวจต่อยเลยต่อยเอกยุทธใช่ตอนหลังก็ตอนหลังก็เผาหมักกันเลยตอนหลังถูกยิงตายมันรู้สึกมันเป็นคนขายอะไรอาหารอยู่ที่ลอนดอนวันหนึ่งมีนายกเก่าคนหนึ่งเข้าไปกินมันไล่ออกไปจากร้านเลยเป็นศัตรูกันค่ะเรื่องพวกนี้ผมรู้เยอะไปหน่อยพูดไม่ได้ตอนนี้ก็เสียวๆอยู่ค่ะเสียวสันหลังอยู่ไม่เป็นไรไม่กลัวใครหรอกใช่ค่ะรุ่นนี้มันมีพร้อมจะตายแล้วร้อยกว่าแล้วอะไรกันเนี่ย115ดอกแล้ว115ดอกกลับแล้วค่ะเกิดมาไม่เคยได้เลยผมไม่ได้เลยปรบมือเลยค่ะทุกคนโอ้ยเยอะแล้วมีตอนนี้เรามี TikToker คนใหม่ในวงการแล้วนะคะนั่นคือคุณปีมาลาคุณค่ะ นี่เลยนี่เลยเข้าไปนี่จะทักยังไงทักทีไรไม่เห็นมองถ้าเกิดมีคนแบบเม้นเยอะๆนะคะมันจะไหลเร็วหนูก็จะแบบแบบเหลือบมองไม่ค่อยทันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดจะทักก็แบบเขาเรียกว่ากดเชิญใช่ไหมอินไวต์เลยอินไวต์เลยเข้า PK เลยเข้า PK เลยแล้วก็จะกดขึ้นเลยเข้าตรงไหน PK ก็ตอนที่ท่านกดเชิญอ่ะตอนที่ท่านตดให้ดร.ไปเชิญท่านอ๋อเราต้องไปเชิญใช่ไหมเอาแต่เราถ้าเกิดเรามองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นก็ฟังสนุกฟังมาหลายวันแล้วสนุกอ๋อค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็อยากกินถั่วอ๋อค่ะแต่สายสร้อยไม่รู้จะซื้อไปให้ใครเดี๋ยวส่งไปให้ค่ะเดี๋ยวส่งไปให้ค่ะเดี๋ยวส่งไปให้ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยซอฟเจลซอฟเจลต้องดีต่อร่างกายของคุณปีแน่นอนนั่นก็คือซอฟเจลนิดขายน้ำมันอะโวคาโดที่นำเข้าจากนิวซีแลนด์ด้วยนะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์อะโวคาโดซึ่งอะโวคาโดนี่ปลูกในไร่35ไร่ของดร.วอเตอร์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเขาก็เอาตัวอะโวคาโดนำเข้ามาสกัดแล้วเขาแบบปุ๊บเล่ามาเข้าแล็บที่เมืองไทยแล้วก็ควบคุมการผลิตทั้งหมดโดยดร.วอเตอร์เป็นคุณหมอค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนทางธุรกิจเป็นเพื่อนกันจากนั้นปุ๊บก็เลยเอามาเข้าในมหาสุขช็อปเราก็เลยมีสินค้าที่เป็นประเภทอะโวคาโดทั้งหมดประมาณ5คาแรคเตอร์ค่ะมีซอฟเจลมีกาแฟที่ผสมอะโวคาโดมีสกินแคร์ที่ทำด้วยอะโวคาโดแล้วก็หลายอย่างเลยหลายอย่างมากอย่าเผลอยกมือซ้ายขึ้นมาเพราะเห็นลายมือค่ะค่ะลายมือเนี่ยดุโคตรดุเลยอ๋ออย่าเผลอยกมือซ้ายขึ้นมาเพราะเห็นลายมือโอ้โหโอ้โหมือขวาไม่ดูมือซ้ายอย่าบังรูปรอห้าเลยครับรูปรอห้าบ้านหนูใหญ่มากค่ะเห็นแล้วใช่ไหมค่ะมีรูปรอห้ามีรูปรอสิบใหญ่มากค่ะเกิดอะไรขึ้นครับรูปรอเก้าด้วยคะยังค่ะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ฐานด้านบนนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะค้างค้างคือตำหนิสัญญาณลบวันสุดท้ายเออสัญญาณชอบค้างค่ะเราไม่ได้ปิดค่าอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าค่ายโทรศัพท์ AIS ที่มันสัญญาณไม่แรงพอบางทีมันหยุดอย่างเมื่อกี้นะฮะค่ะหยุดสักพักเองเห็นหมดครับเห็นต้นไม้หลังกระจกหลังกระจกต้นไม้สวยด้วยเห็นไหมต้นไม้เก่าแก่จอมันใหญ่อ๋อจอมันใหญ่ก็เลยเห็นหมดนะคะหนุ่มใส่แว่นก็นั่งสบายแล้วเกินอิจฉาใช่ค่ะพี่แบงค์ค่ะมอนิเตอร์เม้นต์อยู่ครับท่านมอนิเตอร์เม้นต์อยู่ค่ะพี่แบงค์เป็นช่างแต่งหน้านะคะวันหลังถ้าท่านจะออกงานกาล่าดินเนอร์เนี่ยเดี๋ยวให้พี่แบงค์ไปแต่งให้ได้นะคะ มาแต่งหน้าให้ เดี๋ยวหล่อมากเกินไปครับ
รักจริงทิ้งไม่เป็นรักจริงทิ้งไม่เป็นเดี๋ยวรักมากขึ้นตาแล้ววันนี้เป็นวันนี้เราหน้าตาเราไม่ได้แต่งเลยนะเนี่ยนี่200กว่าแล้วเหรออะไรกันเนี่ย215แล้วค่ะคุณปีโอ้ thank you thank you คุณปีดีกว่ามีคนส่งค่ะเรียกคุณปีได้ไหมเรียกคุณปีค่ะค่ะชอบว่าคำว่าท่านนะครับถ้าเรียกหมายความว่าผมเป็นของข้าวอย่างเราเรียกท่านมุ้ยท่านกบมาท่านปีเป็นนายปีครับเรียกคุณปีดีกว่าค่ะได้ค่ะนะเรียกเหมือนที่พี่กองเรียกดีกว่าค่ะได้ค่ะน่าพอดีเราก็ไม่ได้เจอท่านไม่ได้เจอนานก็เลยไม่รู้จะเรียกยังไงดีค่ะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่คุณปีบริหารที่ ITV ค่ะตอนนั้นเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าใกล้ชิดไม่ค่อยได้เจอใกล้ชิดค่ะแต่เราก็รู้จักกันเพราะว่าเราเป็นใช่ค่ะตอนนั้นคุณปีบริหารตอนนั้นก็ดุมากนะคะตอนนั้นก็ดุมากนะคะ นักข่าวตัวเล็กๆเด็กๆค่ะก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเพราะว่าดุมากไม่จริงครับไม่เคยดุใคร คนก็ไปเล่าว่าผมดุไม่เคยดุนะคะ ดุไม่เป็นดุไม่เป็นนะคะมาเป็นแต่สอน ใช่ไหมเท่านั้นน่ะตอนหลังที่ก็มามีมาเปิดช่อง9มีสมเกียรติมีวิทวัฒน์มีกิตติใช่ไหมตอนหลังจาก ITV มาเปิดช่อง9ใช่ค่ะมีสมเกียรติวิทวัฒน์รุ่นโรดใช่ค่ะนะค่ะกิตติก็ยังมาเจอกันนะ 3-4 เดือนมาเจอกอดกันกลมก็ยังคบกันอยู่ค่ะแต่อเมริกาทิ้งผมไปเลยโอ้หนูไม่กล้านะคะไม่ใช่ไม่กล้าไม่รู้ค่ะตอนเนี้ยปีคือนะมีคนชมว่าคุณปีมีคนชมว่าคุณปีคุณปีคุยสนุกมากคุยไม่เครียดคุณปีคุยสนุกมากไม่เครียดคุณอเมริกาน่ะเป็นคุยสนุกมากๆจริงๆผมเข้ามาฟังทุกทีหัวรอดสนุกหลานวันนี้ทักไปก็คุณทักกลับมาบุญมีบุญแล้ววันนี้อะไรกันเนี่ย200กว่าค่ะค่ะหนูไม่รู้จริงๆค่ะว่าคุณปีหนูไม่รู้จริงๆว่าคุณปีจะมานั่งฟังค่ะบางทีหนูก็ไม่รู้จริงๆว่าพลเอกประยุทธ์ก็มานั่งฟังอยู่บ้างค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้จริงๆว่าหนูไม่รู้ว่าใครใช้แอคเคาท์อะไรเข้ามาฟังไงครับไอ้ที่พลเอกสุรยุทธ์เข้ามาฟังมันสนุกอะใช่ไหมคุณมีจะมันสนุกสนุกแล้วก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมมันอะค่ะโอ้ค่ะบางทีถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าดูอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรคุยไปตามสบายเพราะว่ามันโลกสมัยนี้มันไม่ใช่ใช่ค่ะอย่างมากไอ้ TikTok มันก็ปิดสมมุติต่อไปนี้เวลาหนูต่อไปนี้เวลาหนูวาไรตี้ทอล์คโชว์ตอนกลางคืนประมาณเวลาหนูทอล์คโชว์เวลาพูดตอนกลางคืนนะคะ 2:00 น. 3:00 น. อะไรอย่างงี้นะคะหนูจะสมมุติว่าไม่มีคุณปีมานั่งฟังและไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองอะไรมานั่งฟังหนูจะสมมุติแบบนั้นเสมอค่ะเพราะถ้าเกิดหนูรู้ว่ามีใครมานั่งฟังหนูจะพูดไม่ออกไม่จริงพูดไปเลยไม่ได้นะคะไม่ต้องแคร์ครับไม่ต้องแคร์ไม่ต้องแคร์ครับเชื่อผมสิเป็นตัวของตัวเองครับไม่ต้องแคร์ทำไมเราไม่ต้องแคร์นะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองที่น่ารักเพราะเป็นตัวของตัวเองครับไม่ต้องสนุกด้วยทำให้ชีวิตสดชื่นเลยสนุกด้วยแต่ตอนนี้นะครับได้ค่ะผมไม่สนใจเรื่องอะไรมาไบเดนกับทรัมป์กำลังไลฟ์สดอยู่ท่านคุณปีมาลกุลเข้ามา BPK ด้วยรู้จักไหมปีมาลกุลผู้บริหารใหญ่ของจสร้อยไงคุณปีมาลกุลเธอเอาออกมาสวัสดีท่านก่อน
เอาลงเอาออกดิโอ้โหดูดิดูดูเขาดิดูเขาดิแต่ซ้อมมีปืนเอาออกก่อนขึ้นมาสวัสดีท่านก่อนสิสามีค่ะเดินมาเขาไม่กล้าอะไรกันค่ะมันต้องคุยให้สมอจะโดนโมฆะไหมคะเป็นผมโมฆะเป็นผมนะวานคือเนี่ยอะไรอาจารย์นะที่เป็นปปช.ชื่ออะไรนะปปช.เก่าวิชาปปช.เก่าวิชาวิชาลงไม่วิชาวิชามหาคุณวิชามหาคุณออกมาด่าเลยมั้ยออกมาบอกว่าต้องแก้ที่ผู้พิพากษาเพราะว่าการรับถ้าผมด่าผู้พิพากษาคนไหนฟ้องผมนะผมจะเอารายละเอียดมาโชว์ให้ดูว่าใครรับเงินเท่าไหร่เมื่อไหร่เข้าบัญชีที่ไหนเพราะปปช.เนี่ยมีสิทธิ์ในเรื่องนี้แล้วคุณวิชาแกเริ่มออกมาช่วยถ้าแกพูดนะผู้พิพากษาไม่กล้าฟ้องจะมีความจริงหมดแกต้องการเคลียร์ให้ผู้พิพากษามาก่อนถ้าผู้พิพากษาไม่ตรงไปตรงมานะบ้านเมืองชิบหายพอปรับตรงนั้นที่อื่นเราค่อยปรับมา แม่มีรูปโลกข้างหลังใช่ค่ะแม่เห็นรูปโลกท่านสองหน้าดูจอใหญ่จอใหญ่แสดงว่าท่านดูกันทั้งบ้านใช่ไหมคะไม่หนูได้ยินเสียงใครไม่มีใครมีแต่เลขามีแอดมินคอยมอนิเตอร์ไม่ มีเลขาซึ่งนั่งเงียบ โอเคเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อคะทีนี้ท่านอยากจะให้หนูคุยเรื่องอะไรแล้วหนูอยากจะให้ท่านคุยเรื่องอะไรแล้วท่านประชาชนประมาณ500คนที่อยู่ตรงนี้เอาทุกคนกดไลค์กดแชร์ได้นะกดไลค์กดแชร์ได้นะทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยคุณมริกาคุณเข้าใจบ้านเมืองดีมากเวลาคุณพูดเนี่ยได้ประโยชน์กับคนทั่วไปเพราะผมสื่อสารและพูดไม่เป็นนะคุณมริกาทำได้ช่วยบ้านช่วยเมืองพูดตรงๆช่างมันเถอะครับค่ะเพราะเราพูดความจริงอ่ะค่ะเราพูดความจริงไม่มีใครกล้าฟ้องค่ะแล้วก็สว.นี่ผมว่าไม่น่ารับอ่ะค่ะใช่ไหมแล้วคนมันจ่ายกันวุ่นเหรอนี่ปทุมธานีกำลังมีเรื่องใช่ค่ะผมไม่สนใจอะไรไม่มีสิทธิ์ได้เป็นผมไม่สนใจอะไรนะมั้ยไม่สนใจไบเดนกับทรัมป์ทะเลาะกันนะผมไม่สนใจอังกฤษเป็นจากอินเดียมาเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟนะครับเป็นมา20ปีค่ะเมื่อวานนี้เลเบอร์ได้เป็นเพราะคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยบริหารโดยสุนัขอินเดียคนอังกฤษจะทนได้ไหวใช่ไหมผมก็สนใจแล้วก็มาสนใจเมืองไทยแต่มาเดี๋ยวก็มาคุยกับผมเองอะแต่ละคนค่ะกินเนื้อกลางคืนก็แต่ละคนชอบลูกสะใภ้เขาจะเข้ามาเองคุณไพวงศ์อ่ะคุณประชาค่ะคุณอภิสิทธิ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณมากินข้าวมาต้องกินข้าวด้วยค่ะก็แลกเปลี่ยนกันเสมอนะคะไม่ชอบคุณชวนอะไรอย่างนั้นนะแกเรียกผมว่าพี่ปีไม่ชอบตอนไม่ชอบตอนที่เรียกว่าพี่ปีนะคะค่ะอะไรแล้วคุณคุณระดับคุณชวนเรียกว่าพี่ปีนึกดูก็แล้วกันเนี่ยแซงเลยใช่ไหม
แกผมแก่กัน7เดือนเนี่ย7เดือนอ๋อก็เลยฉวยโอกาสเรียกพี่ปีเลยจริงๆเคยอายุเท่ากันเราคุณจวนก็แข็งแรงนะคะคุณแข็งมากแข็งแรงหนุ่มยังหนุ่มอยู่สมองนะฮะใช่แล้วเพอร์เฟกต์ค่ะใช่ค่ะสมองก็เพอร์เฟกต์แล้วก็แข็งแรงเพราะว่าคุณชวนเคยเล่าให้หนูฟังว่าคุณชวนออกกำลังกายโดยการยืดกระดูกค่ะใช่แล้วกับแล้วคุณหมอก็ยังเพอร์เฟกต์นะฮะใช่ค่ะเลือดผมเนี่ยนะฮะประมาณคุณปีไม่ลองชวนคุณนายชวนไปเล่นเจ็ตสกีดูอะคะไม่ไหวแกไม่ไหวแกไม่บ้าแบบนั้นคุณชวนไม่บ้าตกขอบบ้าตกขอบเกินไปบ้าตกขอบไม่มีผมก็แอดไม่เรื่องแอดจะได้ไม่ต้องไม่มีใครรู้เป็นใครไงใช่ไหมค่ะแอดโถดร่มไม่ได้นะหนุ่มคำว่าทักษิณนี่แปลว่าคำว่าทักษิณแปลว่าภาคใต้แปลว่าใต้งั้นตอนนี้เราก็เรียกว่าภาคใต้เรียกภาคแอดเราก็จะรู้กันว่าใครใช่ไหมโอเคนะคะถ้างั้นก็ใช้เอางี้ค่ะเราเรียกว่าเราเรียกใต้เหรอใต้ก็ได้เรียกใต้อ่ะเรียกใต้ก็ได้เรียกใต้แล้วกันจบนะใต้ชั้น14เรียกไต้ก็ได้ใต้ชั้น14เรียกชั้น14ดีกว่าใต้ชั้น14เริ่มโอเคใต้ชั้น14โอเคค่ะตรงไหนครับเรียกว่าแซ่อวยก็ได้ค่ะแซ่อวยเรียกว่าแซ่อวยหนูแรกสิหนูเรียกว่าแซ่อวยแซ่อวยแต่ละคนเนี่ยนะครับไม่รู้ยังบ้าอะไรอยู่น่าจะให้รุ่นหนุ่มๆเข้ามาแต่รุ่นหนุ่มๆเขาก็มาหานะแต่ผมว่าผิดพลาดเลยเตือนเข้าไปว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่อง112นะถ้าธนาธรตอนนี้เป็นนายกนะบ้านเมืองเจริญชิบหายเลยมันพูดผิดจ้ะใช่ไหมไปยุ่งทำไมกับเรื่องนั้นไปแตะคือเลยยุ่งเลยไม่ได้เป็นเลยถ้างั้นถ้าเป็นนายกตอนนั้นนะบ้านเมืองจะเปลี่ยนเพราะว่าสมัยใหม่มากเพราะว่าแม่เขาเนี่ยสร้างโรงงาน50โรงงานสร้างรถปีละ100,000คันค่ะแต่ที่มันไปยุ่งเรื่องไปยุ่งเรื่องไปเขาเรื่องค่ะจำเสียงค่ะใช่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบ้านเมืองเนี่ย จะเจริญไปไม่ได้หรอกค่ะถ้าเกิดมันไม่มีความมั่นคงแล้วก็จินตนาการหรือว่าพัฒนาการของการที่จะวางรถแมพวางแผนหรือว่าจะมีทั้งแพชชั่นวิชั่นหรือมิชชั่นอย่างไรก็ตามแต่ในการเจริญที่ได้ทั้งนั้นนะคะแต่บ้านเมืองเนี่ยมันจะเจริญไม่ได้หรอกค่ะถ้าหากบ้านเมืองนั้นน่ะไม่มีกฎหมายไม่มีขอบเขตไม่มีเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงอ่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มเด็กๆเหล่านั้นอ่ะหนูมองว่านะคะห้ามพูดเลยครับห้ามพูดคำว่าเด็กสมัยนี้ห้ามพูดเด็กสมัยนี้ต้องห้ามพูดเพราะเมื่อผมเด็กๆนะครับเด็กสมัยนี้ผมเคยปีนต้นมะม่วงแล้วขโมยมะม่วงคุณย่าเปิดประตูมาเห็นตะปี้ไอ้ขี้ขโมยเด็กสมัยนี้โตขึ้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องนอกจากโจรนั้นผมไม่เคยพูดว่าเด็กสมัยนี้ใช่ไหมอีกหน่อยมันก็มาอีก10-20ปีมันก็มาบริหารประเทศตอนนี้อายุเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดคำว่าเด็กไม่ใช่เด็กสมัยนี้มันเริ่มฉลาดมันระบบไอทีมันเก่งมันโลกมันจะเปลี่ยนเยอะครับค่ะใช่ค่ะถามไม่ทันก็ต้องมานั่งฟังคุณมาริกาเนี่ยอบรมแล้วผมก็เลยฉลาดขึ้นโอ้ยโอเคนะเดี๋ยวผมไปประชุมจส.ร้อยนะนะได้ค่ะได้ค่ะท่านขอบพระคุณมากยังไงก็จส.ร้อยมีอะไรให้ช่วยบอกมีอะไรให้ทำบอกนะคะจส.ร้อยค่ะ
เพราะตอนนี้มีอย่างเดียวครับเอาคนเป็นอัลไซเมอร์กลับบ้านเป็นงานหลักเรียกว่าค่ะเพราะว่ามีเยอะเลยเหรอคะตอนนี้คนโอ้เยอะวันละ20เดินอยู่ตามถนน20กว่ารายครับต่อวันนะแล้วเขาทำเรื่องกุศลมากเลยคะเนี่ยโปรแกรมเรียกว่า forget me not ให้สุดเป็นโปรแกรม forget me not นะคะให้เป็นเหรียญสวยๆครับโอ้สุดยอดพอเขาจะกดปั๊บมันก็จะเพิ่มไปสักร้อยเราก็รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนโทรถึงตึกโรงพักใกล้ๆให้ไปรับเขามาที่โรงพักแล้วก็บอกลูกเขามารับพ่อครับใช่ไหมค่ะช่วยเหลือแบบนี้เป็นกุศลมากเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะสนุกด้วยยื่นใจด้วยครับค่ะโอเคครับสวัสดีคุณมาริกาที่ได้รับผมเข้ามาขอบคุณมากค่ะไอ้ยา246อุ้ย246ค่ะได้ดอกกุหลาบเยอะมากเลยค่ะนี่คืออะไรครับเดี๋ยวต้องไปถาม246เนี่ยเป็นคอยค่ะเป็นคอยแล้วมันจะอยู่ในกระเป๋าเงินของท่านค่ะอยู่ในกระเป๋าเงินของคุณปีใน TikTok นี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะแลกเป็นดอลลาร์กดออกมาเข้าบัญชีได้เลยหรือไม่ก็คือสามารถในการที่จะแลกเป็นคอยเพื่อไปซื้อของใน TikTok ได้เลยค่ะท่านเอาเลยเอาไปซื้ออะไรแม่วีลแชร์วีลแชร์แจกคนจนไปซื้อวีลแชร์แจกคนจนได้เลยค่ะเนี่ยผมทำตลอดถูกต้องค่ะเอามาเลยครับเดี๋ยวคนจนที่เขาไม่มีเงินซื้อวีลแชร์นะผมแจกหมื่นกว่ารายได้ใช่ไหมโอ้โหทุกคนสามารถส่งดอกกุหลาบไปช่วยคุณปีซื้อวีลแชร์ได้เลยวีลแชร์โอเคครับขอบคุณมากครับทุกคนสามารถติดตามได้ขอบคุณมากค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปีนะคะว่างๆค่อยได้ไปนัดหมายทานข้าวกันสวัสดีค่ะอ่านหน่อยนะเวลามาเนี่ยทิ้งถูกทอดทิ้งทุกครั้งมาริกาทอดทิ้งผมอีกครั้งสวัสดีครับต่อไปนี้จะจำเลยค่ะพี่แบงค์ต้องคอยดูด้วยนะสวัสดีครับว่าขอบคุณมากค่ะทุกคนขอบพระคุณคุณปีมาลกุลทุกคนคะนั่นคือคุณปีมาลกุลค่ะทุกคนนั่นคือคุณปีค่ะทุกคนรู้จักคุณปีไหมเซิร์ชค่ะทุกคนเซิร์ชค่ะคุณปีมาลกุลเป็นใครนะคะเป็นผู้บริหารใหญ่สุดของจสร้อยแล้วคุณปีก็เป็นอดีตผู้บริหารหลายอย่างมากค่ะปัจจุบันอายุเท่าคุณชวนนะคะชวนหลีกภัยปีมาลกุลรุ่นเดียวกันค่ะค่ะปีมาลกุลเป็นคนที่รักบ้านรักเมืองแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองคนหนึ่งแล้วก็เป็นสื่อเมืองชนรุ่นใหญ่อีกท่านหนึ่งค่ะเคยเป็นเจ้านายชั้นสมัยที่ไปบริหารไอทีวีอยู่พักหนึ่งนะคะนั่นคือปีมาลกุลค่ะทุกคนและปีมาลกุลก็มาฟาดติ๊กต็อกดร.มาริกาตอนที่ฟาดอะแล้วฉันก็ไม่รู้เซอร์ไพรส์มากใช่ไหมฉันเซอร์ไพรส์กว่าพวกเธอเซอร์ไพรส์ฉันเซอร์ไพรส์กลับแล้วพี่ปองเซอร์ไพรส์กว่าอีกเพราะว่าแกไปนั่งดูท่านพี่ปองก็ทาแป้งอยู่พี่ปองก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าปีมาลกุลเข้ามาดูก็ไม่ได้ทักทุกคนก็ไม่ได้ทักนั่นแหละ